วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบุญทองและต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับต่อสวัสดีครับอาร์มครับครับวันนี้เรามีบทความชิ้นหนึ่งนะครับที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับก็วันนี้ก็บอกออกตัวกับคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาการพูดคุยในวันนี้อาจจะมีความเป็นวิชาการมากนิดนึงนะครับก็หากคุณผู้ชมท่านใดที่รอคอยหรือว่าสนใจที่จะพูดอะไรที่เป็นเนื้อหาวิชาการวิชาการหน่อยเนี่ยก็โอกาสนั้นมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะหนักเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลองฟังดูก่อนเผื่อว่าอาจจะมีประเด็นอะไรที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามเอาไว้ท้ายรายการก็ไม่เป็นไรนะครับบทความชิ้นนี้ที่เราสองคนเลือกกันมาเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Class in the 21st Century นะครับเขียนโดย Goran Thurborn นะครับทางวารสารที่มีชื่อว่า New Leftist Review ฉบับที่78ในปี2012นะครับชื่อบทความเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าชนชั้นในศตวรรษที่21มันสำคัญยังไงหรอมันมีประเด็นอะไรหรอเริ่มย้อนแบบนี้ครับว่าการศึกษาชนชั้นเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่แบบว่านักสังคมศาสตร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาหรือสาขาใดก็ตามเนี่ยก็หมกมุ่นกับมันมากๆตั้งแต่คาร์ลมาร์กซ์เนาะหยิบมันมาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับในโลกสมัยใหม่ในยุโรปนะครับทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าคลาสเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นหน่วยการวิเคราะห์ที่สำคัญหลายต่อหลายครั้งเลยในตลอดช่วงศตวรรษที่20เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามพอศตวรรษที่20เนี่ยมันเป็นโลกที่แบ่งออกเป็น2ขั้วหลักๆในบริบทของสงครามเย็นใช่มั้ยครับที่มันจะมีโลกสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตดูเหมือนว่าฝั่งสหภาพโซเวียตเนี่ยชนชั้นก็จะเป็นหน่วยสําคัญมากๆในการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจนะครับทีนี้พอสหภาพโซเวียตล่มสลายไปในช่วงปลายศตวรรษที่20เนี่ยในช่วงปลายศตวรรษที่20เนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคมิลเลนเนียมเป็นต้นมาเนี่ยขอโทษต้องบอกตั้งแต่ยุคปีศตวรรษที่21เป็นต้นมาเนี่ยชนชั้นมันหายไปหรือเปล่าหรือหน่วยการวิเคราะห์คำว่าชนชั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันแตกต่างไปมากหรือน้อยจากเดิมมากแค่ไหนบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เลยจะขอโยนให้ต่อศักดิ์ครับนำคุณผู้ชมเนี่ยตลอนเข้าไปร่วมผจญภัยกับบทความชิ้นนี้เลยแล้วกันนะครับครับก็สวัสดีครับก็อยากจะเสริมจากที่อาร์มพูดไว้สักนิดนึงก็คือพอเข้าสู่ปลายศตวรรษที่20มาถึงต้นศตวรรษที่21เนี่ยในแวดวงวิชาการเองสำหรับบางคนเนี่ยการยังมาพูดถึงแนวคิดเรื่องชนชั้นดูอยู่เนี่ยดูออกจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดเนาะคือนอกจากเรื่องความพ่ายแพ้ของรัฐสังคมนิยมทั่วโลกพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเริ่มหมดความชอบธรรมอ่อนแอลงแบบที่อาร์มเกริ่นไปแล้วเนี่ยกระทั่งการปรากฏขึ้นของไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ไอ้ New Social Movement ที่เชื่อว่าประเด็นต่อสู้ต่างๆเนี่ยมันตัดข้ามเรื่องชนชั้นไปแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเพศเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสีผิวต่างๆคือเรื่องชนชั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ให้ความสนใจอีกต่อไปทำไมเรายังต้องมาพูดเรื่องชนชั้นอยู่ในศตวรรษที่21ใช่ไหมโรลันด์ทบอร์นเนี่ยก็เป็นนักทฤษฎีสังคมวิทยาคนสำคัญเนาะแกก็พยายามจะบอกเฮ้ยจริงๆแล้วในศตวรรษที่21ก็ตามเนี่ยประเด็นเรื่องชนชั้นเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่ใช่ไหมครับแกพยายามจะนำเสนอว่าเฮ้ยเมื่อจับเอามุมมองเชิงกว้างของศตวรรษที่20กับ21มาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยภูมิทัศน์เรื่องชนชั้นของ2ศตวรรษเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรอาร์กิวเมนต์หลักๆของบทความเนี่ยบทความก็มีขนาดยาวประมาณนึงนะครับแต่อาร์กิวเมนต์หลักๆของแกเนี่ยพยายามจะบอกว่าในสำหรับศตวรรษที่20เนี่ยสำหรับแกชนชั้นแรงงานคือตัวแสดงหลัก working class ส่วนของศตวรรษที่21เนี่ยชนชั้นที่เป็นตัวแสดงหลักคือชนชั้นกลางระดับโลก global middle class อันนี้คือ argument หลักที่แกพยายามจะนำเสนอในบทความทีนี้เริ่มต้นที่ศตวรรษที่20ก่อนไปอย่างรวดเร็วก็คือทบอนเสนอว่าศตวรรษที่20เนี่ยคือศตวรรษของชนชั้นแรงงาน working classคือเทอร์บอนพยายามจะบอกว่าเพราะในศตวรรษที่20เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์จำนวนมากที่ชี้ว่าชนชั้นแรงงานผู้ไร้ทรัพย์สินเนี่ยกลายมาเป็นพลังหลักทางการเมืองเนาะแกยกตัวอย่างเช่นว่าสหภาพแรงงานหรือเทรดยูเนียนยูเนียนทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นและขยายตัวเป็นจำนวนมากเนาะแล้วก็กลายมาเป็นหน่วยที่มีอำนาจในการต่อรองสูงมากในทางการเมืองต่อรองกับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมถึงต่อรองกับบริษัทเอกชนเนาะบทบาทของสหภาพแรงงานเนี่ยมีสูงมากตลอดศตวรรษที่20 2ก็คือพรรคการเมืองของชนชั้นแรงงานเนี่ยกลายเป็นพลังการเมืองหลักในระบบการเลือกตั้งของหลายประเทศทั่วโลกเนาะเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่แบบเข้มแข็งพัฒนาแล้วเนี่ย
มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของชนชั้นแรงงานเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นตัวแสดงหลักด้วยใช่ไหมแล้วก็3นี่คือในส่วนของ movement เนี่ยการปฏิวัติของชนชั้นแรงงานเนี่ยก็กลายมาเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมานะโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการปฏิวัติรัสเซียซึ่งกลายเป็นโมเดลหลักสำหรับการจัดตั้งองค์กรทางการเมืองแล้วก็การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเนาะไอ้โมเดลของรัสเซียเนี่ยก็กลายไปเป็นอิทธิพลต่อจีนและเวียดนามในเวลาต่อมาด้วยอีกอันนึงก็คือรัฐหลังอาณานิคมหลายแห่งเนี่ยประกาศว่ายอมรับแบบแผนการพัฒนาแบบสังคมนิยมSocialist Pattern of Developmentเช่นในอินเดียเป็นต้นสมัยเนรูเนี่ยก็ประกาศว่าอินเดียจะรับเอาแนวทางการพัฒนาแบบสังคมนิยมมาใช้ทั้งหมดเนี้ยเทอร์บอนบอกว่าเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยกลายมาเป็นพลังหลักทางการเมืองของศตวรรษที่20แต่ไม่ใช่แค่ในแง่ทางการเมืองอย่างเดียวอ่ะแกบอกว่าชนชั้นแรงงานยังกลายเป็นโมเดลหรือเป็นฮีโร่ในแง่ศิลปะและวรรณกรรมด้วยคือแกบอกว่าศิลปินและนักเขียนจำนวนมากเนี่ยทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากชนชั้นแรงงานเอาไปสร้างสรรค์เป็นผลงานจำนวนมากเนาะไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะเช่นคนอย่างปิกัสโซเทอร์บอนก็พูดถึงในบทความของตัวเองว่าเป็นศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนำเอาชนชั้นแรงงานไปผลิตเป็นงานสร้างสรรค์ของตัวเองทีนี้โอเคก็อย่างที่อาร์มพูดว่าเรารู้แหละว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยจบศตวรรษที่10ปุ๊บก็คือพ่ายแพ้ไปนะอ่อนแอลงชนชั้นแรงงานโดยส่วนใหญ่นอกจากประเด็นเรื่องว่าเอ้ยที่อ่อนแอลงเพราะความชอบธรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองชนชั้นแรงงานมันอ่อนแอลงแล้วก็รัฐสังคมนิยมหลายๆที่มันล่มสลายลงกันหันไปใช้ทุนนิยมหันไปเป็นระบบเสรีนิยมแล้วเนี่ยเทอร์บอนบอกว่าจริงๆแกเสนอว่ามันมีอีก2สาเหตุหลักๆที่เป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้ของชนชั้นแรงงานในศตวรรษที่10อันนี้อาจจะฟังดูยากสักนิดนึงอาร์มอาจจะพอช่วยขยายความแกบอกสาเหตุที่1ก็คือชัยชนะของเสรีนิยมใหม่หรือนีโอลิเบอรัลลิซึมรวมถึงกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นfinancialization การแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นเรื่องทางการเงินภาคการเงินเป็นทุนทางการเงินทุนทางการเงินทีนี้แกบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยศตวรรษที่19มาร์กเนี่ยเคยทำนายไว้ว่าทุนนิยมเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดกระบวนการวิปหลักซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในระหว่าง2ฝั่งส่วนหนึ่งก็คือพลังทางการผลิตพลังทางการผลิตก็คือพวกปัจจัยการผลิตแรงงานอะไรต่างๆนานากับความสัมพันธ์ทางการผลิตก็คือกรรมสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของใครควบคุมเรื่องการผลิตในระบบเศรษฐกิจนั้นนะแกบอกว่านานวันเข้าเนี่ยจริงๆแล้วในทางประวัติศาสตร์มาร์กทำนายว่า2 ส่วนเนี้ยพลังทางการผลิตกับความสัมพันธ์ทางการผลิตมันจะปะทะชนกันเนาะเพราะในด้านหนึ่งแกบอกว่าพลังทางการผลิตเนี่ยนานวันเข้ามันจะมีลักษณะเป็นส่วนรวมและเข้าถึงในมือคนเนี่ยได้เป็นวงกว้างมากขึ้นมีลักษณะเป็นสังคมมากขึ้นแต่ไอความสัมพันธ์ทางการผลิตเนี่ยในด้านกลับเลยมันจะถูกผูกขาดและจำกัดอยู่ในมือคนกลุ่มเล็กมากขึ้นแกบอกว่าไอแนวโน้มที่ไปขัดแย้งกัน2ด้านเนี่ยมันจะส่งผลให้มันปะทะกันจนถึงที่สุดแล้วจะเลี่ยงไม่ได้ว่าชนชั้นแรงงานผู้ถูกกดขี่เนี่ยจะลุกขึ้นมาปฏิวัติโค่นล้มทุนนิยมในท้ายที่สุดแต่เทอร์บอนบอกว่าเนี่ยเราเห็นว่าไอกระบวนการวิพากษ์วิธีและความขัดแย้งที่มาร์กทำนายไว้เนี่ยมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะการเกิดขึ้นของไอทุนนิยมแบบที่เราเรียกว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980เป็นต้นมาเนี่ยมันนำไปสู่อะไรการเปิดเสรีทางการตลาดและการทุนการเปิดเสรีทางการค้าทั้งหลายการแปลงกรรมสิทธิ์ของรัฐให้กลายเป็นของเอกชนการเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจให้เป็นเรื่องทางการเงินจำนวนมากเขาบอกว่าไอกระบวนการเหล่านี้ของเสรีนิยมใหม่มันไปทำให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่ากรรมสิทธิ์ของเรื่องส่วนรวมหรือกรรมสิทธิ์ในแบบที่รัฐจะเข้าไปกำกับควบคุมใช่ไหมคือไอ้เรื่องทุนการเงินทุนเอกชนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องพวกนี้กลายเป็นมีความสำคัญขึ้นมาเลยมีหนำซ้ำมันยิ่งไปทำให้ความมั่งคั่งเนี่ยไปสะสมกระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มเล็กและบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีจำนวนน้อยมากขึ้นเรื่อยๆอีกอันนึงที่ผมเสริมขึ้นมานะงานทฤษฎีในช่วงหลังๆก็พยายามจะอธิบายว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันไปเปลี่ยน subjectivity ของมนุษย์คือแต่เดิมเนี่ยชนแรงงานมองว่าตัวเองขัดแย้งกับทุนนิยมได้เพราะตัวเองมองว่าเป็นชนชั้นแรงงานเขาบอกสิ่งหนึ่งที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่มันทำคือเปลี่ยนให้ทุกคนมองตัวเองว่าเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมเป็นองค์เทอร์เนอร์คือตัวเองเป็นผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของแรงงานของตัวเองผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ตัวเองกระทำเองอ่ะพอทุกคนไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแรงงานแต่มองว่าเป็นผู้ประกอบการเป็นองค์เทอร์เนอร์เนี่ยมุมมองที่มองตัวเองในฐานะชนชั้นร่วมกับคนอื่นในฐานะชนชั้นแรงงานเนี่ยแล้วปะทะกับทุนนิยมเนี่ยมันก็อ่อนกำลังลงไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันทำให้กระบวนการวิพากษ์วิธีและความขัดแย้งหลักที่มาร์กทำนายไว้ว่าชนชั้นแรงงานจะลุกขึ้นมาโค่นล้มทุนนิยม
และเอาชนะเนี่ยไม่เกิดขึ้นอันนี้ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันคือเทอร์บอนเรียกว่าเป็นกระบวนการ deindustrialization หรืออาจจะแปลได้ว่าเป็นกระบวนการลดเลิกการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนาะให้มันลดน้อยลงหรือย้ายไปผลิตที่อื่นพูดยังไงก็คือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแต่เดิมมันเป็นฐานสำคัญเนาะของกลุ่มแรงงานนะโดยเฉพาะแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในศตวรรษที่20นะโดยเฉพาะในประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่พัฒนาแล้วใช่มั้ยครับเช่นในอังกฤษในอเมริกาหรือในยุโรปหลายๆที่แต่ปรากฏว่าไอ้กระบวนการ deindustrialization ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่20มาจนถึงต้นศตวรรษที่21เนี่ยมันเกิดกระบวนการย้ายฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยโดยเจ้าของนายทุนเนี่ยย้ายจากประเทศทุนนิยมดั้งเดิมทุนนิยมศูนย์กลางเนี่ยไปยังประเทศทุนนิยมชายขอบไปยังประเทศทุนนิยมกำลังพัฒนาเพื่อแสวงหาพื้นที่การทำโรงงานซึ่งแรงงานราคาถูกลงแล้วก็เข้าถึงทรัพยากรในราคาที่ถูกลงเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ไปเพิ่มกำไรเขาเทอร์บอนบอกว่าไอ้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันไปขัดขวางความขัดแย้งระหว่างชนชั้นแรงงานกับนายทุนเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมดั้งเดิมในประเทศทุนนิยมหลักที่ทุนที่ชนชั้นแรงงานมันควรจะลุกขึ้นมาปฏิวัติเพราะพอโรงงานมันย้ายไปแล้วเนี่ยแรงงานก็อ่อนกำลังลงแล้วก็หมดอำนาจที่จะต่อรองกับชนชั้นนายทุนอย่างสิ้นเชิงอันนี้คือ2สาเหตุหลักๆที่เทอร์บอนพยายามอธิบายว่าอะไรคือความพ่ายแพ้ของชนชั้นแรงงานในศตวรรษที่20เนาะอันนี้คือ2สาเหตุหลักอืมโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วไอ้คำว่าพอเข้าสู่ศตวรรษที่21อ่ะคำว่าชนชั้นมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและต่อศักดิ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องชนชั้นในศตวรรษที่21แต่ที่เราคุยกันมาเนี่ยเรายังอยู่กันในบริบทศตวรรษที่20กันอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญต่อลุยต่อได้เลยครับครับอย่างช่วงเมื่อกี้เราก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าศตวรรษที่20เนี่ยเป็นศตวรรษของชนชั้นแรงงานเนาะในมุมมองของเทอร์บอนแล้วก็แกบอกว่าสุดท้ายมันจบลงด้วยความพ่ายแพ้แกพยายามจะอธิบายว่าอะไรคือสาเหตุหลักของความพ่ายแพ้เนาะซึ่งก็มี2ประเด็นหลักที่อธิบายไปทีนี้แกบอกถึงแม้ชนชั้นแรงงานจะพ่ายแพ้ลงในศตวรรษที่20เนี่ยแต่แกคิดว่าอย่างน้อยชนชั้นแรงงานก็ทิ้งมรดกจำนวนหนึ่งไว้ที่เป็นมรดกในด้านบวกแล้วก็มีการประสบความสำเร็จจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดจากการผลักดันของขบวนการชนชั้นแรงงานเองคือโอเคแหละถึงแม้รัฐสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์จะพ่ายแพ้แทบจะทั้งโลกเลยเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศรัฐทุนนิยมเสรีนิยมใหม่พังอาจขึ้นมาเสรีนิยมใหม่ขึ้นมาครอบงำระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลกแล้วแต่เทอร์บอนชี้ว่าสุดท้ายแล้วพลังของชนชั้นแรงงานเนี่ยมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆแง่มุมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยเนาะให้มีการเปิดกว้างเน้นเรื่องความเสมอภาคมากขึ้นทางเศรษฐกิจนะไม่ใช่แค่เรื่องความเสมอภาคทางการเมืองนะการขยายสิทธิ์ในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งเสรีภาพในด้านต่างๆของประชาชนประเด็นล่างสิทธิมนุษยชนสิทธิของแรงงานเช่นสิทธิแรงงานที่จะรวมตัวเพื่อต่อรองกับนายจ้างเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญหลักๆซึ่งเธอบอลบอกว่ามันเกิดจากการผลักดันของขบวนการแรงงานสังคมนิยมประชาธิปไตยโดยเฉพาะในยุโรปและในอเมริกาทีนี้แกบอกว่าแต่มรดกหลักๆของชนชั้นแรงงานที่ทิ้งไว้ในศตวรรษที่20เนี่ยแกเสนอว่ามันมี4เรื่องเรื่องที่1แกบอกว่าการท้าทายของพลังสังคมนิยมและชนชั้นแรงงานในศตวรรษที่20เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้โลกทุนนิยมเนี่ยยอมปฏิรูปตัวเองจากภายในหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยเช่นเรื่องการกระจายที่ดินเนี่ยเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงมากเป็นเพราะการท้าทายของพลังสังคมนิยมและชนชั้นแรงงานไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นในไต้หวันในเกาหลีใต้ก็ตามเนี่ยมีการกระจายที่ดินค่อนข้างมากหรือการพัฒนาสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานหลายๆเรื่องเนาะก็เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกและลาตินอเมริกาแกบอกเนี่ยเพราะพลังของสังคมนิยมและขบวนการแรงงานยอมปฏิรูปภายในเพราะกังวลภัยคุกคามว่าสังคมนิยมจะขยายตัวมากขึ้นนะก็เลยจำเป็นต้องปฏิรูปก่อนอันที่สองแกบอกว่าการดำรงอยู่ของรัฐสังคมนิยมเนี่ยมันไปช่วยลดพลังของพวกรัฐที่เป็นตัวแทนของลัทธิเหยียดเชื้อชาติและลัทธิล่าอาณานิคมในยุโรปและในอเมริกาให้อ่อนแรงอ่อนแอลงแกยกตัวอย่างหลายอันนะแต่ตัวอย่างหนึ่งก็คือแกบอกว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ของอเมริกาเนี่ยส่งกองกำลังทหารไปเพื่อบังคับให้ยุติการแบ่งแยกสีผิวในรัฐอาคันซอเพื่อสู้กับพ็อปกันดาของมอสโกของโซเวียตคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำใหกระบวนการแบ่งแยกสีผิวการเหยียดเชื้อชาติอะไรมันก็ถูกทำให้อ่อนพลังลงเหมือนกันอันเป็นผลจากการดำรงอยู่ของรัฐสังคมนิยมแล้วอันที่3แกบอกว่าแม้รัฐสังคมนิยมเนี่ยโอเคมันอำนาจนิยมมันชั่วร้ายมันทำให้คนตายเป็นจำนวนมากเนาะ
แต่ในมุมบวกของมันเนี่ยแกบอกว่ามันสร้างนักสู้คอมมิวนิสต์ที่ยอมพลีชีพเพื่ออุดมการณ์และยอมเสียสละตัวเองเพื่ออุดมการณ์ของมวลชนส่วนมากขึ้นทั่วโลกแกบอกโอเคคนเหล่านี้อาจจะเข้าใจผิดที่ไปยกย่องชื่นชมสตาลินหรือเหมาเนาะเพราะว่าสองคนนั้นเป็นผู้นำที่สร้างความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์จำนวนมากแต่อย่างน้อยกลุ่มนักสู้เหล่านี้ทั่วโลกเนี่ยก็เป็นแนวร่วมสำคัญของคนจนและผู้ถูกกดขี่ซึ่งไม่เคยมีใครเข้าข้างเขาเหล่านั้นอย่างแข็งขันมาก่อนการต่อสู้ของนักสู้เหล่านี้จึงสมควรได้รับการยกย่องเช่นกันแกบอกอันนี้เป็นมรดกอย่างที่สามมรดกสุดท้ายแกบอกว่าขบวนการคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ทำให้เกิดความหลากหลายในแง่ภูมิรัฐศาสตร์โลก mm-hmm. แกบอกว่าถ้าไม่มีรัฐสังคมนิยมเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์โลกก็จะไปกระตุกตัวอยู่แค่กับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเท่านั้นใช่ไหม mm-hmm. แต่ว่าการมีรัฐสังคมนิยมเนี่ยมันทำให้มีจีนและสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในเวลาต่อมาเนี่ยปรากฏขึ้นไอ้ความหลากหลายหรือแม้กระทั่งอินเดียเองก็ตามนะที่ไปรับเอาโซเชียลิซึมมาแล้วมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันเป็นแบบอินเดียนรีจิมของตัวเองแกบอกอันนี้เป็น4มุมบวกที่เป็นมรดกของรัฐสังคมนิยมที่ทิ้งไว้เนาะกับจากศตวรรษที่21ทีนี้ตัดภาพมาศตวรรษที่21เนี่ยอย่างที่เกริ่นไปสำหรับเทอร์บอนใช่ถ้าศตวรรษที่20ฮีโร่หลักคือชนชั้นแรงงานเนาะศตวรรษที่21คือศตวรรษของชนชั้นกลางในระดับโลกแกมองว่ามันเป็นศตวรรษของ global middle class เพราะอะไรแกบอกว่าภารกิจของศตวรรษที่20เนี่ยของชนชั้นแรงงานที่ต้องการจะปฏิวัติและปลดปล่อยมวลชนส่วนมากของโลกที่ถูกกดขี่เนี่ยโดยชนชั้นแรงงานกรรมอาชีพเนี่ยมันพ่ายแพ้ลงเนาะมันถูกแทนที่โดยแรงบันดาลใจของผู้คนและประเทศต่างๆที่จะมีสถานภาพแบบชนชั้นกลางกันอย่างทั่วหน้านะแกก็ยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีดิลมาโรเซฟของบราซิลเนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งช่วงปี2011ถึง2016เนี่ยเธอเคยประกาศว่าเธอต้องการที่จะเปลี่ยนบราซิลให้กลายเป็นประเทศแห่งประชากรชนชั้นกลางอันนี้เป็นวาระหลักของเธอใช่ไหมแล้วเธอบอลก็ยังยกตัวอย่างว่าองค์กรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวนมากเนี่ยพูดเลยว่าอันเจนดาหลักของต้นศตวรรษที่21เนี่ยคือความจำเป็นที่จะต้องออกนโยบายซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนชนชั้นกลางที่เกิดใหม่รวมทั้งมุ่งเปลี่ยนย้ายให้คนจนจำนวนมากเลื่อนสถานะมาเป็นชนชั้นกลางให้มากขึ้นแกบอกอันนี้คือตัวชี้วัดว่าเรากำลังเข้าสู่ศตวรรษของชนชั้นกลางแล้วคือแนวคิดเรื่องชนชั้นไม่ได้หายไปอ่ะเพียงแต่มันเปลี่ยนจากมุมมองเรื่องชนชั้นแรงงานของศตวรรษที่20กลายมาเป็นความสำคัญของชนชั้นกลางแทนเท่านั้นชนชั้นยังอยู่กับเราแต่กลายเป็นเรื่องชนชั้นกลางแทนไม่ใช่ชนชั้นแรงงานทีนี้โอเคแกก็ไปลงไปพูดในรายละเอียดเรื่องมันมีการให้นิยามว่าอะไรคือชนชั้นกลางเนาะระหว่าง World Bank องค์กรเศรษฐกิจต่างๆซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดส่วนนั้นเนาะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจคือแกบอกว่าเมื่อพูดถึงชนชั้นกลางเนี่ยมันมี2มุมหลักๆในแง่การวิเคราะห์เนาะที่พูดถึงได้มุมแรกก็คือการมองชนชั้นกลางในฐานะชนชั้นของผู้บริโภคอีกมุมมองนึงก็คือการมองชนชั้นกลางโดยสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยครับมุมที่1เนี่ยชนชั้นกลางกับผู้บริโภคเนี่ยเทอร์บอนบอกว่าไอ้วัฒนธรรมบริโภคนิยมปัจจุบันที่เราพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการที่โลกเนี่ยถูกทำให้ยอมรับรสนิยมการบริโภคแบบชนชั้นกลางคือพอชนชั้นกลางมันขึ้นมาขยายตัวมีอำนาจในแง่เศรษฐกิจในแง่สื่อสารมวลชนในแง่ทางการเมืองยึดครองอำนาจรัฐและต่างๆสถาปนาตัวเองว่าอยากจะเปลี่ยนประชากรให้เป็นชนชั้นกลางเนี่ยวิถีการบริโภคแบบชนชั้นกลางมันเลยครองวิถีการบริโภควัฒนธรรมการบริโภคของโลกไปด้วยไอ้วัฒนธรรมการบริโภคนิยมมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุอันนี้แหละใช่ไหมอีกอันนึงก็คือแกบอกว่าชนชั้นกลางเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนชนชั้นคนรวยชนชั้นอีลิทกับชนชั้นคนจนก็คือในด้านหนึ่งชนชั้นกลางทำให้สังคมโดยทั่วไปยอมรับการบริโภคแบบอภิสิทธิ์แบบคนรวยคือปฏิเสธไม่ได้ว่าชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งก็กินเที่ยวใช้ซื้อของโดยเดินตามแบบคนรวยนั่นแหละเพียงแต่อาจจะมีทรัพย์สินความมั่งคั่งการสะสมทุนไม่เท่าถูกนอร์มอลไลซ์ในสังคมเพราะว่าชนชั้นกลางในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเดินรอยตามชนชั้นคนรวยนั่นแหละอยากบริโภคอยากกินอยากใช้อยากเที่ยวอยากมีทรัพย์สินอยากแต่งกายอยากบริโภคต่างๆเนี่ยเหมือนคนรวยแต่อาจจะมีทรัพย์สินความมั่งคั่งการสะสมทุนไม่เท่าแต่ว่าชนชั้นกลางเนี่ยได้ normalize ให้รสนิยมแบบคนชนชั้นสูงเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมในขณะเดียวกันชนชั้นกลางเพียงแค่ของชนชั้นสูงเท่านั้นอีกต่อไปนะในอีกด้านหนึ่งแกบอกว่าในขณะเดียวกันคนจนเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจให้อยากบริโภคแบบชนชั้นกลางก็จะต้องแสวงหาการ
สะสมทุนการเลื่อนชนชั้นการทำงานอะไรก็ตามเพื่อจะปีนไต่เต้าขึ้นมาให้ได้เหมือนชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นกลางมันทำหน้าที่เชื่อมสะพานระหว่างคน2ชนชั้นนี้ให้เข้าหากันนะทีนี้อันนี้มุมแรกก็คือชนชั้นกลางในฐานะชนชั้นผู้บริโภคอันที่2คือชนชั้นกลางในฐานะที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยแกบอกว่าตั้งแต่ชนชั้นกลางถูกได้รับความสนใจมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยสื่อมวลชนสายเสรีนิยมก็ตามหรือโดยนักวิชาการก็ตามเนี่ยมักจะมองว่าการเติบโตและรุ่งเรืองขึ้นของชนชั้นกลางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยคือเขามองว่าชนชั้นกลางเป็นแนวหน้าของการปฏิรูปให้เกิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นมุมมองกระแสหลักซึ่งอันนี้อยากจะเสริมก็คือว่าในมุมของรัฐศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะในการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราเรียนเรื่องทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักกันนะซึ่งทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักมันเคยอธิบายว่าอ้อถ้าเราอยากจะสร้าง democratization ขึ้นได้เนี่ยเราจำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนใช่ไหมพอเศรษฐกิจมันกระจายตัวคนกลายเป็นชนชั้นกลางมากขึ้นสร้างชนชั้นกลางให้เกิดขึ้นเนี่ยชนชั้นกลางก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาเพราะมีทรัพย์สินมากขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่ระบบการศึกษาและทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การมีประชาธิปไตยมีเสรีภาพขยายเรื่องความเสมอภาคเข้าเทียมแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยมันก็จะเติบโตด้วยตัวมันเองอันนี้เป็นมุมมองกระแสหลักแบบทฤษฎีการพัฒนาดั้งเดิมเขาบอกว่าชนชั้นกลางก็ถูกมองแบบนี้ว่าเป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปให้เกิดระบอบประชาธิปไตยแต่ตรงเนี้ยเทอร์บอนก็ question mark ไว้ให้เราคิดแกบอกว่าหรือจริงๆแล้วชนชั้นกลางเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกคือไม่ได้สู้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยเสมอไปนะแต่แกเรียกว่าเทอร์บอนบอกว่าชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่อาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แกก็ยกตัวอย่างว่าโอเคกรณีอียิปต์เนี่ยมันเป็นตัวอย่างชัดเจนของการปฏิวัติโดยชนชั้นกลางเนาะที่ก้าวหน้าของต้นศตวรรษที่21แต่แกก็ชี้ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยชนชั้นกลางมีลักษณะที่แกเรียกว่าเป็น situationally คือเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ข้อสรุปของแกก็คือว่าชนชั้นกลางเลยไม่ได้จำเป็นต้องเป็นพลังหลักของการปฏิรูปประชาธิปไตยเสมอไปแบบที่เราเข้าใจกันชนชั้นกลางเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจไม่ได้ของทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการใช่ไหมในบางช่วงชนชั้นกลางก็เป็นแนวหน้าในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยก็ได้ถ้ายกกรณีของไทยก็อาจจะเช่นช่วงสมัยพฤษภาธมินเนาะที่ออกมาชนชั้นกลางออกมาเรียกร้องโค่นล้มระบอบเผด็จการนำไปสู่การเป็นรูปการเมืองและเกิดรัฐธรรมนูญปี2540เนาะแต่ในบางเวลาชนชั้นกลางก็เป็นแนวหน้าในการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เช่นเดียวกันม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.ไทยเราก็มีตัวอย่างครบถ้วนดังนั้นชนชั้นกลางไม่ได้จำเป็นต้องสัมพันธ์กับประชาธิปไตยในเชิงบวกเสมอไปอันนี้เป็นประเด็นที่เทอร์บอนทิ้งท้ายไว้เนาะทีนี้อีกมุมนึงที่แกเสนอแล้วผมคิดว่าน่าสนใจคือแกเสนอให้ลองคิดเทียบศตวรรษที่20กับที่21เนี่ยโดยเอาเรื่องชนชั้นไปจับคู่กับประเด็นเรื่องชาติแกบอกว่าในศตวรรษที่20เนี่ยความเสมอภาคระหว่างชนชั้นต่างๆภายในชาติเนาะภายในชาติหนึ่งๆมีช่องว่างลดลงความเสมอภาคลดลงภายในชาติเพราะมันเกิดจากการเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการแรงงานอ่ะและพรรคสังคมนิยมที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกมันนำไปสู่การสร้างรัฐสวัสดิการการกระจายทรัพยากรการลดช่องว่างทางรายได้ไอช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นภายในชาติมันถึงลดลงมิติของความไม่เสมอภาคระหว่างชาติต่างๆกลับเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่20อันเป็นผลจากลัทธิล่าอาณานิคมอันนี้มุมของเทอร์บอนอันนี้ศตวรรษที่20พูดง่ายก็คือความเหลื่อมล้ำในชาติลดน้อยลงแต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างชาติต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่21แกบอกมันกลับกันเลยสถานการณ์กลับตลบปัดเลยความไม่เสมอภาคระหว่างชนชั้นภายในชาติเนี่ยในมุมของเทอร์บอนก็คือศตวรรษที่21เนี่ยมันกลับถ่างกว้างมากขึ้นเนาะอันเป็นผลจากความพ่ายแพ้ของกระบวนการแรงงานสังคมนิยมรวมถึงการเกิดขึ้นของลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่เราเข้าใจกันว่าประเด็นปัจจุบันเนี่ยเรื่องความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันยิ่งถ่างกว้างออกขึ้นทุกวันความมั่งคั่งไปกระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มเล็กขึ้นเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำภายในชาติเพิ่มสูงขึ้นแต่ในด้านกลับกันความไม่เสมอภาคหรือเหลื่อมล้ำระหว่างชาติต่างๆเนี่ยมันกลับลดลงอันเป็นผลจากการช่วยเหลือและนโยบายพัฒนาในระดับระหว่างประเทศมันมีองค์กรระหว่างประเทศมีกองทุนระหว่างประเทศมีอะไรจำนวนมากเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือประเทศต่างๆไอ้ช่องว่างของประเทศต่างๆชาติต่างๆก็เลยดูจะลดลงอันนี้แกบอกว่ามันเป็น2แนวโน้มที่ต่างกันของศตวรรษที่20กับ21เมื่อเอาประเด็นเรื่องชาติกับชนชั้นมาจับเทียบกันเนาะอันนี้เป็นข้อสังเกตในมุมกว้างของแกทีนี้เทอร์บอนฝากให้เราคิดว่าจริงๆแกอยากเสนอว่าเราอาจจะลองนิยามชนชั้นแบบใหม่ดูก็ได้คือทั้งศตวรรษที่20และศตวรรษที่21เนี่ยเรานิยามชนชั้นแรงงานและเรานิยามชนชั้นกลางโดยเราเอาประเด็นเรื่องรายได้และสถานะทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดเนาะแต่เทอร์บอนเสนอไว้ใน
ช่วงท้ายของบทความว่าแกอยากให้ชวนให้เราคิดถึงชนชั้นใหม่ที่แกเรียกว่าเป็นพรีเบียนพรีเบียนภาษาอังกฤษมันอาจจะแปลว่าคอมมอนเนอร์เนาะเราอาจจะแปลได้ว่าเป็นชนชั้นสามัญชนสามัญชนเป็นไพร่อ่ะแกบอกว่าพรีเบียนเนี่ยคือการรวมตัวอย่างลุ่มหลวมคนหลากหลายกลุ่มหลายชนชั้นทางสังคมตั้งแต่คนจนเมืองชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยคนจนชนบทหรือกระทั่งชนชั้นกลางหัวก้าวหน้าก็ตามมารวมตัวกันแล้วนิยามของกลุ่มพรีเบียนเนี่ยเป็นการนิยามแบบใหม่ก็คือเป็นการเอาชนชั้นที่เป็นการรวมตัวกันในลักษณะหลุมหลวมแกใช้คำว่าแกใช้อย่างนี้รวมตัวหลุมหลวมของกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ถูกขุดรีดและสูญเสียผลประโยชน์ต่างๆแต่มารวมตัวกันสู้เนี่ยภายใต้เป้าหมายเพื่อการต่อสู้ไปในทิศทางเดียวกันคือคนกลุ่มต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างร่วมกันแต่มารวมตัวกันภายใต้อัตลักษณ์หลวมๆว่าเราเป็นผู้ถูกกดขี่ขูดรีดและเสียเปรียบจากระบบที่เป็นอยู่เหมือนๆกันเนี่ยมารวมตัวกันดังนั้นการนิยามแบบเนี้ยพรีเบียนเนี่ยคือการนิยามที่เทอร์บอนบอกว่าเอาอัตวิสัยของผู้ถูกกดขี่เป็นตัวตั้งคือฉันรู้สึกไหมว่าฉันเป็นผู้ถูกกดขี่ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้เสียเปรียบฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ถูกขูดรีดก็มารวมตัวกันเป็นชนชั้นที่เรียกว่าพรีเบียนได้แต่เดิมเนี่ยมาร์กซ์เองนิยามชนชั้นของมาร์กซ์เนี่ยแกบอกว่ามันเป็นนิยามแบบภาวะวิสัยซึ่งจะต่างจากพรีเบียนที่แกเสนอเลยก็คือดูว่าใครอยู่ชนชั้นไหนดูว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ไหนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจใช่ไหมซึ่งอันนี้คือวิธีนิยามชนชั้นแรงงานหรือวิธีนิยามชนชั้นกลางแบบที่คนส่วนใหญ่จำนวนมากอธิบายกันอันนี้เทอร์บอนพยายามจะเสนอว่าเราไม่จำเป็นต้องมองชนชั้นโดยดูที่ในแง่ภาวะวิสัยว่าเขาอยู่ตรงไหนตำแหน่งแห่งที่ไหนในทางเศรษฐกิจได้ดูเอาอัตวิสัยของผู้ถูกกดขี่มาเป็นตัวตั้งเราก็นิยามชนชั้นขึ้นมาได้เช่นกันทีนี้แกทิ้งทายไว้ว่าสำหรับแกเนี่ยถ้าภูมิรัฐศาสตร์เก่าของศตวรรษที่20เนี่ยอยู่ที่ยุโรปนะคือชนชั้นแรงงานเนี่ยการต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์การพยายามจะปฏิวัติอะไรเนี่ยถ้าภูมิรัฐศาสตร์เก่าของศตวรรษที่20เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ที่ยุโรปแกเสนอว่าภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่อาจเอื้อต่อความเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายซ้ายในศตวรรษที่21เนี่ยอาจจะอยู่ในทวีปเอเชียมากกว่าอันนี้เป็นข้อเสนอทิ้งท้ายของแกในบทความซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจที่จะลองคิดแล้วก็สนทนากับแกต่ออืมโอเคครับจริงๆส่วนตัวอ่านบทความนี้ก็ตื่นเต้นดีเพราะว่ามันก็มีความเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ตัวเองกำลังจะทำอยู่นะครับก็จริงๆข้อเสนอตอนท้ายเนี่ยเรารู้สึกสนใจมากเลยในแง่ที่ว่าสิ่งที่เทอร์บอนกำลังจะเสนออ่ะมันไม่ใช่การยึดกรอบอยู่กับถ้าพูดถึงในเชิงคอนเซปชวลก่อนเนาะมันไม่ได้เป็นการแบ่งแยกละว่าชนชั้นที่ผ่านมาเรามักจะพูดว่า politics of ชนชั้นกับ politics of identity เนี่ยเป็นคนละขั้วกันนะไม่มีทางมาบรรจบกันได้แต่สิ่งที่เซอร์บอนกำลังจะเสนอว่ามันคือการที่เราก้าวข้ามเส้นแบ่งตรงเนี้ยแล้วมองว่าชนชั้นเนี่ยมันคือ subjectivity ที่ based on ความรู้สึกว่าคุณถูกกดคุณถูกพรากอะไรบางอย่างแล้วมารวมตัวกันหลวมๆส่วนในอีกแง่นึงในเชิง epistemology เรารู้สึกว่าการอาจจะใช้คำผิดต้องบอกว่าในเชิงออนโทโลจีเนาะในการอธิบายเรื่องชนชั้นที่ผ่านมาสายมาร์กศตวรรษที่19เนี่ยมันก็จะมักจะยึดติดกับอุดมการณ์แบบไซน์ทิซึมเนาะทุกอย่างแม่งชนชั้นเป็นเรื่องตามธรรมชาติเราแค่ไปเจอตัวเองว่าถูกโพสิชันอยู่ตรงไหนในโครงสร้างทั้งหมดแต่ตอนเนี้ยมาร์กยุคหลังๆเนี่ยเริ่มถอดความเป็นไซน์ทิซึมออกไปทีละเน็ตทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยจนมาถึงเนี่ยข้อเสนอของเทอร์บอนที่มันน่าสนใจมากในแง่ที่ว่าสามารถลื้อไปจนถึงขั้นระดับของอุดมการณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ในขบวนการมาร์กซิซึมได้นะนะครับคือคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพูดเรื่องนี้ทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าแฟรงเฟิร์ตสคูลมันก็ก้าวข้ามไอ้ความเป็นไซน์ทิซึมมาตั้งนานแล้วแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่าวงวิชาการสายมาร์กซิสในช่วงศตวรรษที่20อะจำนวนไม่น้อยก็ยังคงมีรากฐานความคิดแบบไซน์ทิซึมอยู่เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยจึงว้าวกับบทความชิ้นนี้มากเป็นพิเศษว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งนึงในการก้าวข้ามความเป็นไซน์ทิซึมในขบวนการมาร์กซิซึมในวงวิชาการนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณต่อศักดิ์มากที่มาโอ้ยนำเสนอตัวบทความนี้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนให้พวกเราได้เข้าใจกันว่าเราจะมองเรื่องชนชั้นเหมือนหรือต่างไปจากเดิมได้มากน้อยเพียงใดและยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองของไทยณเวลาเนี่ยครับเรายังจะสามารถใช้คำว่าชนชั้นได้อยู่หรือเปล่าหรือในขณะเดียวกันเรามีกลุ่มmovement มากมายที่เป็นสาย identity politics ที่บอกว่าชนชั้นมันอัปเดตไปแล้วเราต้องใช้อัตลักษณ์อย่างอื่นเรื่องเพศเรื่องสีผิวเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็ตามคำถามก็คือว่าเราสามารถมองคำว่าชนชั้นเนี่ยไปให้ไกลกว่าแค่ชนชั้นทางเศรษฐกิจแบบเดิมได้หรือไม่นะครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นมีข้อแลกเปลี่ยนมีข้อสงสัยหรือ
อะไรก็ตามเนี่ยสามารถร่วมแลกเปลี่ยนกันไว้ได้ leave comment กันไว้ได้นะครับใน Facebook ของทางประชาไทยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเทศไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มเตนภพและต่อศักดิ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ